พูดถึงของเรื่องของการขับรถเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วเวลาเกิดเรื่องอะไรกระทบกระทั่งกันขึ้นมากลางถนนต้องใจเย็นๆค่ะอย่างหนุ่มรายนี้เขาไม่พอใจรถข้างหลังเปิดไฟสูงใส่ที่สุดแล้วไปจบกันกลางถนนนะคะทะเลาะวิวาทแล้วก็โดนตำรวจจับด้วยค่ะไปชมคลิปกันค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่คู่กรณี2ฝ่ายกำลังยืนเถียงกันอยู่บนเกาะกลางถนนรัตนาธิเบศรมุ่งหน้าแยกแครายที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะหลังจากขับรถปาดหน้ากันก่อนที่เจ้าหน้าที่สภ.รัตนาธิเบศรจะเข้ามาระงับเหตุแล้วก็เชิญทั้ง2ฝ่ายไปเคลียร์กันที่โรงพักค่ะคุณผู้ชมนายวันชัยอายุ54ปีบอกว่าเขาขับรถมาจากกระทุ่มแบนเพื่อที่จะไปหาเพื่อนแถวถนนติวานนท์พอมาถึงถนนรัตนาธิเบศรมุ่งหน้าแยกแครายเขาขับรถอยู่เลนขวาสุดใช้ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีรถกระบะคันหลังเนี่ยเปิดไฟสูงใส่แล้วเนี่ยแหละมันเป็นจังหวะที่ทำให้เขาไม่พอใจนะคะก็ตัดสินใจขับรถแบบตีคู่หลังจากนั้นมีปากเสียงกันเลยค่ะเขาขึ้นแซงบนแซงบนสะพานมันไม่มีถนนเลยมันไม่มีรถเลยครับแล้วเขาแซงซ้ายขึ้นมาแล้วก็มาปาดกระชั้นชิดผมคือตั้งตาจะปาดทุกคันอ่ะใครวิ่งขวาผมปาดหมดตรงเนี้ยมันถนนเมืองถนนเมืองก็คือในเขตเทศบาลเมืองอันนี้กรุงเทพอาจจะเรียกเทศบาลกรุงเทพเขาไม่วิ่งกันเร็วหรอกแต่สุดที่ก็ถือว่าโอเคแล้วคุณผู้ชมฟังฝั่งนี้ไปแล้วอีกฝั่งนึงบ้างคนนี้เขาชื่อนางสจีสุนีอายุ52ปีนะคะเป็นคู่กรณีเล่าว่าเขาขับรถกระบะออกจากบ้านที่ท่าอิฐมากับสามีเพื่อที่จะไปขายน้ำที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีนะคะพอขับออกถนนรัตนาธิเบศรได้พักใหญ่ก็มีรถกระบะโตโยต้า2ประตูสีขาวคือขับแช่ขวาอยู่นานมากตนเองขับรถตามหลังมาตลอดด้วยความที่เขาขับแช่นานก็ตกไฟใส่แล้วก็ขับออกซ้ายไปหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเลนเข้ามาทางขวาอีกทีนึงนะคะแต่ว่าชายคู่กรณีเขาไม่พอใจลดกระจกลงมาแล้วก็ยกนิ้วกลางให้พร้อมกับพูดคำนี้คุณผู้ชมแค่พยางค์เดียวนะสั้นๆแต่ว่ามันเจ็บจี๊ดอ่ะเขาพูดคือคำคอควายอ่ะเอาเป็นเอาเข้าใจกันตรงกันนะคะจากนั้นก็จอดรถแล้วก็มีปากเสียงกันก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาค่ะคุณผู้ชมครับแต่จังหวะนี้คุณผู้ชมลองสังเกตคือถนนก็โล่งนะสามเลนนี่โล่งนะแต่ขับ80แช่ขวาคือฝั่งขวาเนี่ยคือเลนเร็วถ้าจะขับช้าให้ไปอยู่กลางหรือว่าซ้ายขับ80ก็ไม่อยู่กลางนะจะอยู่ขวาเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะคะเลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันนะคะคุณผู้ชมลองไปฟังเสียงของฝั่งคู่กรณีกันหน่อยค่ะตำรวจได้ตั้งข้อหากับทั้ง2ฝ่ายขับรถประมาทหวาดเสียวพร้อมกับเสียค่าปรับฝ่ายละ400บาทครับอย่างไรก็ตามระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินเรื่องอยู่จู่ๆนายวันชัยก็ไปปองหน้าประชาชนที่เขาเข้ามาแจ้งความคือมองหน้าเหมือนหาเรื่องอะค่ะจนผู้ชายที่เขาเข้ามาแจ้งความถึงกับงงนะคะแล้วก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันในโรงพักก่อนที่จะมีตำรวจเข้ามาห้ามปรามวันชัยนี่คือคนที่ขับแช่ขวาใช่หนุ่มใหญ่ที่ไล่ฟังไปหาเรื่องคนอื่นเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องเลยไม่เกี่ยวข้องกันคือไปมองหน้าเขาแล้วก็ไปหาเรื่องกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันนะคะก่อนตำรวจเนี่ยจะมาห้ามนะแล้วก็ที่สุดก็แยกย้ายกันไปต้องใจเย็นๆกันนะคะครับจะหัวร้อนแบบนี้ไม่ได้นะเอากับเขาสิขับแช่ขวาก็โดนไปแต่ว่าขับไปปาดเขาอันนี้ก็ผิดเหมือนกันก็มีโดนข้อหาไปเหมือนกันนะครับ